สวัสดีครับก็พบกับลิงเหลืองพาลุยอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นเกมโซซีเกอร์อาร์นะครับ EP ที่2แล้วหลังจากที่ฟิลได้ลองเล่นไปวันหนึ่งแล้วเนี่ยเกมนี้พูดตรงๆเลยว่าเล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายมากยังไงดีอย่างแรกก่อนเลยเอาตัวละครให้ดูก่อนนะครับตัวนี้5ดาวนะจากในคลิปแรกที่ฟิลสุ่มได้นะครับก็เอามาใช้เนาะเสร็จแล้วตัวนี้ฟิลได้ชิ้นส่วนในการสุ่มฟรีนะครับ5ชิ้นสุ่มได้1ครั้งตรงนี้นะครับนี่เนี่ย5ชิ้นเป็นกล่องเหลี่ยมๆเนี่ยครับเนี่ยนะครับก็คือสุ่มฟรีได้1ครั้งฟิลก็สุ่มแล้วก็ถือว่าโชคดีครับได้ตัว5ดาวมาตัวนึงนะอันนี้ก็ได้สุ่มฟรีอันนี้เดี๋ยวสุ่มเลยแล้วกันอ่ะปึ๊บกดอัญเชิญตอนนี้ใช่ไหมใช่ไอชิ้นส่วนสุ่มฟรีนี่ลูกบาทฟรีเนี่ยเราก็ได้เรื่อยๆจากการทำเควสนะครับอย่างแรกเลยเมื่อเราได้เพชรมานะครับเพชรเนี่ยครับเพชรเนี่ยอย่าใช้ซีซัวนะครับไม่ควรเอาไปสุ่มแล้วนะคือจากที่เราได้ตัวละคร5ดาวมา1ตัวหรือ2ตัวหรือว่า45ดาว1ตัวแล้ว4ดาวสัก2ตัวอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ในการดำเนินและเล่นเกมไปได้เรื่อยๆได้แล้วนะครับเริ่มเลยเราก็มาดูที่ภารกิจนะครับมีอะไรสำเร็จบ้างแล้วกดรับไปเป็นภารกิจประจำวันอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็รับได้นะครับรับไปนะครับทีนี้นอกจากตัวละครในเกมแล้วเนี่ยมันจะมีตัวละครที่เป็นมังกรนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมังกรน้อยเนี่ยนะแล้วก็เป็นพวกลูเทียนลูเทียนนี่ก็เป็นเอาเป็นว่ามังกรกับไอ้ลูเทียนเนี่ยนะครับไอ้ตัวปีศาจเนี่ยมันใช้แทนตัวละครเราได้นะครับแทนตัวละครพวกนี้นะครับคือ1จาก3ดาวเนี่ยเราจะอัพเป็น4ดาวให้เราใช้วิวัฒนาการฮีโร่เมื่อเลเวลมันตันทางซ้ายคุณจะมองเห็นว่า3ดาวเนี่ยเลเวลมันตันที่30นะครับตอนนี้ก็30/30แล้วนะครับน้องอีลิกเนี่ยก็จะต้องทำการวิวัฒนาการจาก3ดาวเป็น4ดาวทำได้ยังไงก็จากตรงนี้ครับก็คือเอาตัวเนี้ยมาใส่แทนนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาฮีโร่มาใส่เนาะคือมันเสียดายนะถ้าฮีโร่เราไม่ซ้ำเราอย่าเอามาใส่นะครับเราก็จะมีพวกสัตว์ประหลาดด้วยแต่ตอนนี้ฟิลไม่มีสัตว์ประหลาดนะครับอันนี้ถ้าเราใส่3อันเนี่ยก็แสดงว่าเราจะอัพเลื่อนขั้นเป็น4ดาวได้จริงๆเลยนะครับก็คือได้ชัวร์ถ้าเราใส่3อันไปในช่องที่เขาเว้นว่างให้นะครับโอเคทีนี้เราก็ถอยกลับนะครับเสร็จแล้วพอเราเล่นไปเรื่อยตรงอนุภาพทางขวาล่างเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราอัพนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มหินผลึกพวกนี้มาเพื่อปลดเลเวลสเตตัสของตัวละครเราให้มากขึ้นนะครับนะก็จะทำให้ตัวเราเก่งขึ้นนะเมื่อปลดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคุณจะเห็นดาวอ่ะมันจะกลายเป็นดาวสีแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวฟิลเข้าให้ดูเนี่ยเนี่ยก็คือฟิลปลดไปแล้วนะครับเนี่ยสามอันนี้เห็นไหมอันที่4ต่อมาฟิลก็ต้องไปฟาร์มหาของมาอีกนะครับทีนี้จะหาของยังไงโดยสมมุตินะครับถ้าเราจะปั้นตัวนี้นะปั้นยูเรียเราจะเพิ่มอนุภาพยังไงอนุภาพพวกนี้มาจากไหนอนุภาพพวกนี้ก็จะมาจากดันเจียดนะครับเราไปดูกันครับดันเจียดอะไรกดไปที่แผนที่โลกนะครับเนี่ยครับมันจะมีการปลุกพลังนะครับเป็นเกาะๆนี้แหละครับนี่การปลุกพลังเนี่ยครับเขาจะมีเวลาเปิดนะครับว่าคุณจะเข้าดันนี้ได้ภายในวันไหนภายในเวลาอะไรนะครับผมเนี่ย1วัน2วันเขาจะเปิดนะครับก็คือเขาจะเปิดตามวันนะอย่างนี้แต่ที่ฟิลเล่นวันแรกเนี่ยคือเขาเปิดให้ทุกอันเลยอาจจะเป็นโปรโมชั่นของเขานะครับคือเปิดแล้วก็โชคดีที่ว่าฟิลก็งูปลาก็มั่วไปนะก็ลงแต่สีแดงอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยต้องการผลึกสีแดงมาไงครับเนี่ยต้องการแก่นสีแดงพวกนี้มาครับก็เอามาใช้นะเสร็จแล้วช่างตีเหล็ก
ถ้าใครเปิดช่างตีเหล็กแล้วคุณดูนะครับเนี่ยมันจะต้องการไอ้ตัวนี้นะแต่ถ้าคุณจะทำสายจอนเวทมันก็ต้องการตัวนี้เราจะหาจากไหนก็มาหาจากดันนี้นะครับป้อมราชาปีศาจนะครับนี่เนี่ยครับก็เข้าไปสู้ก็จะได้ของรางวัลนะครับนี่จะให้ดูเนี่ยครับเนี่ยของรางวัลขวามือเนี่ยครับมันก็จะได้ไอ้ผลึกนี่มาเห็นไหมครับตัวนี้ก็มีโอกาสออกแต่ก็ออกน้อยนะครับแต่ถ้าเราได้ไอ้ลูกบาศก์เนี่ยครับ5ชิ้นก็แปลว่าเราได้สุ่มตัวละครฟรีครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นสายฟรีก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเพราะว่าในเกมนี้ไม่ใช่เป็นเกมที่ขี้เหนียวเท่าไหร่เลยเท่าที่ฟิลเล่นนะก็คือจะมีการแจกเพชรเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวละครอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเพชรเพราะว่าเราเล่นให้เขาเติบโตเนี่ยเขาก็จะให้เพชรเห็นไหมครับแล้วก็เก็บครับเนี่ยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นฟิลคิดว่าสายฟรีอยู่ได้นะครับนี่แต่ว่าเราใช้เพชรอะไรเราต้องคิดเนาะนี่มาแล้วไอตัวรูเตียนมาอีกแล้วเราก็ลงไปเก็บนะครับนี่ทีนี้จะอธิบายแผนที่นะครับก็จะเป็นสเตทไปนะครับ1สเตทเนี่ยจะมี10ฉากนะ10ฉากนะครับแล้วเราก็จะเลือกแบบยากแบบง่ายแบบปานกลางได้นะครับถ้าเราเลือกปานกลางยากแล้วก็นรกเนี่ยถ้าเราจบยาก10ฉากเนี่ยฟิลเข้าใจว่าตรงที่เคลียร์ตรงเนี้ยรูปป่าเนี่ยจาก1ดาวเนี่ยมันจะเป็น2ดาวนะครับแล้วถ้าจบแบบนรก10สเตทเนี่ยก็จะเป็น3ดาวเนาะตอนนี้ฟิลเล่นวันเดียวประมาณ4ชั่วโมงเองนะ5ชั่วโมงเองก็นี่ครับ1 2 3 4 5 6ฟิลมาถึงฉากที่7เลยครับนะก็มาได้ไกลเลยทีเดียวนะครับส่วนหอคอย Infinity ตัวนี้นะครับก็เป็นหอคอยเหมือนเกมลงดันทั่วไปก็คือเราก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะได้อะไรวันหนึ่งลงได้3ครั้งนะอันแรกหอคอยชั้นแรกเขาจะบอกเลยว่าได้เงิน 20,000 ชั้นที่2ได้มังกรนะครับเราก็ลงก็ลุยไปเรื่อยๆจัดปาร์ตี้ลงลุยไปนะครับทีนี้ฟิลก็จะมาอธิบายจะมีลูกเต๋านำโชคตรงนี้นะคุณกดวันหนึ่งกดโยนลูกเต๋าได้3ครั้งนะครับเราจะได้ของฟรีด้วยนะครับอย่าลืมมากดโยนกันนะปึ้งโอ้ได้12เลยทีเดียวครับตึ๊ดๆไปจอดตรงไหนนาะโอ้ได้เงิน 20,000 คือเงินทองเนี่ยของนอกกายครับไม่อยากได้ครับอยากได้เพชร พูดเหมือนแบบสมถะเนาะเสร็จแล้วทางขวาบนก็จะเขียนเวลาที่เราจะทอยได้อีกครั้งนะครับอีกครึ่งชั่วโมง3นาที2นาทีนะก็รอไปครับเราก็ออนไปได้เงินแล้วครับแล้วก็มากิจกรรมผู้เล่นก็ไม่มีอะไรมากนะคุณง่ายๆเลยคุณเข้าตามกิจกรรมแล้วดูว่าอันไหนคุณรับได้กดคำว่าเก็บนะครับอย่างเงี้ยครับเก็บไปครับเก็บไปเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับเสร็จแล้วก็มาอีกหน้าหนึ่งอันนี้เขาก็ให้ไปท้าทายตามจุดต่างๆส่วนนี้ก็เป็นของขวัญเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะวนมาให้เรากดนะครับตัวนี้ก่อนเนี่ยเราก็รับนะครับไอสายฟ้าเนี่ยคือจำนวนพลังงานที่เราใช้ในการลงดันใช้ในการฟาร์มเนาะวันที่4ได้ไหมไม่ได้โอเคครับแล้วก็มารับที่จดหมายเนาะรับทั้งหมดครับทีนี้มาดูภารกิจเก็บตัวฟิวอ่ะจะไม่ได้สนใจภารกิจอะไรตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันหรืออะไรก็ตามนะครับผมจะลงดันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้อันเนี้ยเขาบอกว่าเสร็จสิ้นทั้งหมดก็คือคุณต้องทำภารกิจให้เสร็จคุณถึงจะได้อีก30เพชรค่ะอีกภารกิจเดียวผมทำไปหมดแล้ว
มันขาดอันเดียวคือต่อสู้ในอารีนานะครับเราก็แค่ไปต่อสู้ครับที่อารีนาอารีนาอยู่ไหนอยู่ไหนมันบอกว่ามันล็อกอยู่คือเขาจะให้เราเปิดก็ต่อเมื่อเราเคลียร์สเตจ1แบบยากระดับ10ก็คือเราต้องมาสเตจ1อันนี้ครับเลือกที่ยากแล้วก็ลงไปลุยนะครับอ่ะระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวฟิวจะแนะนำให้อีกด้วยว่าระบบเกมเป็นอย่างไรนะครับโอเคฉากเมื่อกี้สเตจเมื่อกี้นะครับเราดูที่พื้นที่นะครับเป็นรูปป่านะครับต้นไม้เยอะนะครับป่าแห่งความเงียบงันนะครับไม่ใช่ความเงียบจังนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะใช้มอนสเตอร์สายไฟนะครับเพราะว่าจะได้ทําการโจมตีได้เยอะดูยังไงธาตุอะไรแพ้ธาตุอะไรให้ไปที่สารานุกรมนะครับทางซ้ายล่างนี้จะเขียนเลยนะครับน้ําแข็งชนะไฟไฟชนะป่าป่าชนะน้ํานะครับแล้วก็มืดกับแสงสว่างตีว่าเสมอกันละกันชนะกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นทริปนี้แบบยากนะครับผมจะเสร็จเควสได้ผมก็ต้องผ่าน3ฉากนี้เพราะฉะนั้นเราจะเลือกพลังไฟนะครับก็คือธาตุไฟธาตุไฟเราเลือกนายเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะสามารถกดใส่เพื่อนไปในช่องนี้ได้นะครับเพื่อนเนี่ยเมื่อกดใช้ไปแล้วน่ะมันจะมีคูลดาวน์นะครับจะแรนดอมเพื่อนตัวใหม่ๆมาให้เราด้วยนะโอเคเราก็กดถ้า เพื่อนอยากจะฟาร์มนะครับคุณจะเห็นคำว่าซ้ำอัตโนมัติสีเทาๆนี้ไหมถ้าคุณเคยเล่นด่านนั้นจบไปแล้วครั้งหนึ่งคุณสามารถติ๊กได้และตัวเกมจะทำการฟาร์มวนให้เราได้นะครับสมมติใครไม่ว่างก็ฟาร์มเพลินได้นะครับเคยได้ยินนะช่วงนี้กำลังดังคำนี้ใครไม่ว่างก็ฟาร์มเพลินไม่ว่างก็ฟาร์มเพลินโอเคงั้นก็ลุยกันเลยครับปึ๊บพอกดเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีทางซ้ายล่างนี่ครับอัตโนมัตินี่คือตัวละครเดินตีฟันเองอัตโนมัตินะครับส่วนทักษะอัตโนมัตินี่ก็คือจะกดใช้สกิลให้เราเองเรียกเพื่อนออกมาเองนะเหมาะกับการปล่อยฟาร์มนะครับแล้วก็ไอที่เป็นรูปกุญแจเนี่ยก็คือผมยังไม่ได้จบฉากนะธรรมดาไอตรงรูปกุญแจตรงนี้มันจะเป็นกุญแจที่อยู่ข้างๆคำว่าทักษะอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นเร่งความเร็วในการต่อสู้เหมือนกอเหมือนหนังที่กอคูณ8ครับจุดจบอย่างเงี้ยครับนี่ครับตัวนี้แรง5ถ้าใครจะเล่นยูเรียเหมือนผมเนี่ยผมแนะนำให้ไปสายขีนะผมลองขีแล้วแรงมากเลยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ของเสร็จแล้วถามว่าเราจะไปฉากถัดไปทำไมยังไงก็คือลูกศรทางขวานี่ครับแต่ถ้าจะเล่นฉากเดิมให้กดวนตรงกลางนะครับลูกศรวนๆกลมๆเนี่ยครับโอเคเรากดไปฉากถัดไปครับเนี่ยครับฮึบแต่ถ้าเราติ๊กว่าทำซ้ำอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเล่นฉากเดิมตลอดนะเขาจะไม่ข้ามฉากให้เรานะครับเดี๋ยว2ฉากนี้ฟิลขออนุญาตกอไปนะครับจะได้จบฉาก10เลยไปด้วยความรวดเร็วครับปื๊ดฉาก10โอ้ได้เพชรด้วยเห็นไหมอารีนาเปิดแล้วเห็นไหมครับทีนี้ฟิลก็สามารถไปทำเควสอารีนาได้แล้วนะครับตื่นไงต่ออ่ะอันนี้เขาก็สอนนะครับโอเคกดไปเลยละกันไหนๆเขาก็เนาะแล้วไงต่อก็คือให้เราตั้งตัวละครไว้นะครับแต่ผมว่าผมไม่เอาอ่ะผมอยากตั้งเองลบออกไปนะก็ติ๊กตัวนี้เข้าต้องลบออกก่อนนะครับเขาเข้าอยู่แล้ว
อืมเอาพี่เสือย้ายมาไว้ตรงเบอร์สองดีกว่าครับแล้วก็กันละเฮดย้ายมาอยู่เบอร์สามนะครับแล้วก็ตัวฮิวผมน่ะในเรียนเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เอา1 2 3ผมเอาวาคิเลียดีกว่าครับเป็นแทงตัวนี้เป็นประมาณว่าผมเข้าใจว่าวาคิเลียครับมีทักษะที่ดีเราสร้างทีมป้องกันเสร็จแล้วเนาะเรากดเซตไปนะครับแล้วก็กดถอยหลังครับเนี่ยครับนี่เขาก็จะสอนแล้วครับคือโดยส่วนตัวฟิลไม่ได้ฝักใฝ่ในสาย PVP นะเป็นคนรักสงบแล้วก็ท้าทายไปก่อนเลยครับ1ดอกปักนี่คือการเข้า PVP ครั้งแรกของผมนะครับนี่ครับน้องผมแดงผมเนี่ยจะเพิ่มคีด้วยนะครับนอกจากฮิวอย่างเดียวไม่ใช่นะเพิ่มคีด้วยนี่ครับเราก็ได้เพชรมาแล้วครับเสร็จก็เท่ากับว่าฟิลทำภารกิจสำเร็จนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนจบดันแล้วเนี่ยก็ควรมารับของรางวัลด้วยนะตามฉากต่างๆนะกลับไปที่โลกภารกิจมันครบแล้วเห็นไหมเท่านี้เด้ได้เพชรด้วยเห็นไหมคือเท่าที่เล่นมาเกมนี้ให้เพชรเยอะอยู่นะครับอ่ะยังขาดอันนี้อีกเหรอภารกิจประจำวันทั้งหมดเสร็จสิ้นต้องไปสู้อารีนา5ครั้งนะครับโอ้โหนึกว่าครั้งเดียว5ครั้งก็ได้5ครั้งก็5ครั้งครับแล้วก็ส่งลุยกันต่อไปครับ4รอบเดี๋ยวก็กันไปเลยครับแบบเร็วๆครับชนะใสๆครับโอเคเดี๋ยวออกไปดูเควสผ่านไหมตึดึงได้แล้วนะครับเพชร45เมตรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับในความคิดฟิลเนี่ยเกมนี้แจกเพชรให้กับผู้เล่นสายฟรีหรือที่เรียกว่าสายขยันนะครับเนี่ยอันนี้เราก็เปิดโหมดบึงแห่งความโกลาหลอะไรเงี้ยก็เข้าไปเล่นได้นะครับก็จะให้ของรางวัลอันนี้ก็เป็นกิลนะฟิลไม่รู้ว่าเป็นกิลของใครนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับแล้วมันก็ทำให้ฟิลได้ของฟรีเรื่อยๆซะด้วยนี่ก็ท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปเนี่ยฟิลจะทำการสอนเกี่ยวกับการใช้ช่างตีอาวุธนะครับตีชุดเกาะเนี่ยนะแล้วก็จะแนะนำเกี่ยวกับการที่เราจะใส่ชุดคอมโบเซตนั้นใส่ยังไงนะครับติดตามกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ